คอนเฟิร์มแล้วนะครับแอสตราเซเนกาทำไม่เกิดภาวะลิ่มเลือดโดยประเทศไทยเนี่ยมีการฉีดวัคซีนตัวนี้ไปมากถึง40ล้านกว่าโดสเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดยน้ำดื่ม Sprinkle Redesign to Reduceแอสตราเซเนกานะครับบริษัทผลิตยาและวัคซีนสัญชาติสวีเดนและอังกฤษนะครับออกมายอมรับเป็นครั้งแรกครับว่าวัคซีนตัวที่เขาพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็ให้สถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียเป็นผู้ผลิตเนี่ยมีผลข้างเคียงครับคือทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดเกล็ดเลือดต่ำหรือว่า TTS นั่นเองถึงแม้ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นจะมีน้อยก็ตามนะครับในตอนที่โควิด19แพร่ระบาดอย่างหนักเนี่ยก็มีการวิจัยเหมือนกันนะครับว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยสามารถป้องกันโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากถึง 60-80% แต่ในขณะเดียวกันครับก็มีโอกาสที่มีภาวะข้างเคียงนั่นก็คือทำให้เกิดเป็นภาวะลิ่มเลือดแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้ครับองค์กรอนามัยโลกนะครับยังออกมายืนยันครับในปี2564นะครับว่าวัคซีนประเภทนี้อาจมีผลข้างเคียงทำให้เสียชีวิตได้โดยพบผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะครับรวมถึงเกล็ดเลือดต่ำหลังจากที่ได้รับวัคซีนประเภทนี้ที่มีการใช้เชื้อเป็นพาหะซึ่งการใช้เชื้อเป็นพาหะเนี่ยจะอยู่ในวัคซีนพวก AstraZeneca แล้วก็ Johnson & Johnson ครับซึ่งก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมาจริงๆที่ประเทศอังกฤษครับเป็นการฟ้องร้องแบบกลุ่มนั่นเองเรียกค่าเสียหายกว่า100ล้านปอนด์ครับหนึ่งในผู้ที่เรียกร้องค่าเสียหายบอกว่าได้รับวัคซีนมานะครับทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณสมองทำให้เขาไม่สามารถกลับไปทำงานได้อีกส่วนอาการสำหรับคนที่มีภาวะลิ่มเลือดเอาไว้สังเกตการนะฮะเผื่อใครที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาไปนะฮะโดยคนที่มีภาวะนี้เนี่ยจะมีอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายแขนขาบวมแดงครับปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็อาจจะมีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วยส่วนประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลครับที่มีการเก็บไว้ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์2564ไปจนถึงวันที่10มีนาคม2566นะครับพบว่าวัคซีนที่คนไทยฉีดไปมากที่สุดณตอนนั้นก็คือไฟเซอร์ครับส่วนที่ตามมาติดๆก็คือ AstraZeneca นะครับฉีดไปมากถึง40ล้านกว่าโดสครับซึ่งถ้าคิดไวๆนะครับคนนึงเนี่ยฉีดวัคซีนประมาณ2เข็มใช่ไหมครับเท่ากับว่ามีการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับคนไทยไปประมาณ20ล้านคนครับและถ้าใครจำกันได้นะตอนนั้นเนี่ยเขามีการระบุไว้ด้วยนะครับว่า AstraZeneca จะถูกฉีดให้กับ7กลุ่มเสี่ยงก่อนเป็นอันดับแรกถึงแม้ว่าวัคซีน AstraZeneca จะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดได้แต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากๆครับจากผลการวิจัยนะครับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า50ปีพบว่ามีแค่1ใน 50,000 คนเท่านั้นที่มีภาวะลิ่มเลือดครับสุดท้ายนี้ใครที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ไปก็อย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะฮะสังเกตอาการของตัวเองด้วยถ้าเป็นไปตามที่ผมบอกก็อย่าลืมไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงนิวส์ด้วยครับ